เรื่องน่ารู้วันนี้นะครับจะพาน้องๆไปดูกันว่าซองชาที่บรรจุใบชาเพื่อชงดื่มทำไมจึงมีความแข็งแรงไม่ฉีกขาดง่ายครับกระดาษที่ใช้ทำซองชาทำมาจากใยที่แข็งแรงมาก2ชนิดนั่นก็คือปอมานิลาซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติกับใยพลาสติกทนความร้อนที่ช่วยป้องกันไม่ให้ซองขาดรั่วนะครับเมื่อบรรจุชาลงในซองจะใช้ความร้อนปิดผนึกโดยรอบเมื่อได้รับความร้อนเส้นใยพลาสติกจะละลายแต่เมื่อเย็นตัวลงจะแข็งตัวเกาะแน่นเหนียวมากนะครับและมีจุดล้อมเหลวสูงกว่า100องศาเซลเซียสจึงไม่ฉีกขาดเมื่อเทน้ำเดือดลงบนซองชาครับเชื่อหรือไม่สายน้ำภาพที่แพทย์ใช้ตรวจภายในร่างกายมองเห็นภาพคล้ายตาของผึ้ง